กำลังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างหนักในโลกออนไลน์ค่ะเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความผ่านกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคระบุว่าทำไมครับกากเตียวมันแพงมากหรือยังไงทำไมต้องซื้อเพิ่มด้วยของมันคู่กันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องซื้อแยกเพิ่มเลยนะครับใจเขาใจเราหน่อยบ้างก็ได้อย่างไรประจำผมจะสั่งกี่ถ้วยเขาก็แถมฟรีมาให้กากเตียวอย่างละถ้วยไม่ใช่จะขายเอาแต่เงินอย่างเดียวเบื่อมากกับร้านที่ให้ซื้อเพิ่มก็ของมันคู่กันอยู่แล้วจะให้ซื้อเพิ่มทำไมก็ไม่รู้งานนี้ค่ะชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสนั่นโดยส่วนใหญ่มองว่าทุกอย่างมีต้นทุนของมันนะแต่ให้แจกฟรีก็ไม่ใช่แล้วกากหมูก็แพงมากด้วยเช่นทุกอย่างมันมีต้นทุนครับต้องลองซื้อเจลเองสักครั้งนะคะร้านประจำปิดหรอคะแพงจริงครับผมซื้อมา2โลเจลได้ไม่ถึง500กรัมซื้อมาโลละ70เจลแล้วเหลือเท่านี้ค่ะร้านที่เขาให้ฟรีก็ถือว่าเขาใจดีถ้าร้านไหนไม่ให้ก็อย่าไปว่าเขาเลยค่ะทุกอย่างมีต้นทุนชีวิตไม่ได้ดำเนินด้วยน้ำใจใช้เงินซื้อจบและอีกมากมายค่ะ